สวัสดีพี่น้องจ้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดหมกไข่ปลาออกจากตู้แข็งกี้นี่แช่ตู้แข็งไว้เฮ็ดหมกปลาหมกไข่ปลาเป็นหมกปลาหมกไข่ปลานะจะออกตู้แข็งตำไปแล้วนี่ข้าตะไคร้ใช้ข้าหน่อยนึงกับกินข้าวตะไคร้ต้นหอมพริกหมกไข่ปลาทีแรกต้องใส่เกลือใส่ผงนัวขาดบ่ได้คือผมรั่วกินจนผมร่วงเบิดปรุงรสปลาใส่อะไรก็ได้อันเข้มขาดอะไรคือปลาล่านี่แหละหมกไข่ปลาซื้อเอ้ยไข่ปลานี่โดนๆมันหมกกินกระแซ่บไปดอกซื้อมาไว้ก็โดนแล้วแซ่ตู้แข็งไว้ซื้อมาไว้แล้วน้องอยากไปได้หมกกินเครื่องสักก่อนบ่มีใบตองพี่น้องฮะ ซื้อตองบ่ได้เด้ออยู่นี่พระเจ้าสอนมาขายเป็นบางหม่องอยู่เย็นน้ำมันนะบางร้านเอามาบางร้านมันก็บ่เอามาใส่เอากระดาษแบบนั้นคนเรียกห่อเอาหมกหนึ่งเอาหมกเศษนะผักซีเล่าต้นหอมซีเล่าตามไปด้วยขาดบ่ได้นี่นานนี่กินตลอดคือเก่านั่นแหละกระเทียมปลาใส่จักหน่อยเล่าฟองผื่นเวลามันอันหายกันมากมันจะได้หอมไข่ปลาซื้อมาไว้โดนแล้วล่ะเอาแช่ตู้แข็งไว้กินผู้เดียวกินไม่กินโดนอยู่ซ้อนเป็นพัวอยู่ไข่ปลา
ึ่งมกหนึ่งเราไม่ได้นึ่งเอ้ยไม่ได้มกหมอพี่น้องมกหนึ่งเอามาเด้อพี่น้องจ้ากินน้ำกันหมกไข่ปลาไปกินน้ำกันมาเด้อจ้า